แต่ตรงที่เอวใต้สะโพกลงไปจนถึงส้นเท้าเป็นตั้งแต่อายุ15-16จนป่านเนี้ยคงมีอยู่เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ยังมีอยู่เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่โอ้หนักกว่าเก่าไม่ได้หลับได้นอนเลยเดี๋ยวนี้นะค่ะโอเคพอดีผมกำลังจี้วันเดี๋ยวนี้คือวินาทีนี้นะฟังให้ดีนะปัจจุบันทันสมัยมาเสมอปัจจุบันคือวินาทีนี้มีอยู่เนาะเอาล่ะคอยดูวินาทีถัดไปจะหายกำจัดลุงหอกกำจัดค่ะโอเคนะนี่ไม่ใช่สะกดจิตแน่นอนเพราะเป็นความรู้สึกโดยตรงนะครับเราสังเกตว่าหายจริงไหมว่ามาลงไปเอาโทษครับโทษครับวัดกันที่ที่ความรู้สึกหกสิบค่ะไปแล้ว60หนูนั่งให้ตรงไหล่คอดีครับตัวกันหนักๆเนี่ยข้างนี้เบาลงเยอะเบาเบาหายหนูไปนวดผ่อนคลายอย่างเดียวที่ทำมาตลอดค่ะเพราะหนูไม่ได้นอนเลยไปนวดเพื่อผ่อนคลายค่ะผ่อนคลายได้จริงไหมก็ชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวก็กลับมาอึ้งเหมือนเดิมเหมือนกับตักน้ำหมดไปแล้วเสร็จแล้วก็ไหลออกมาได้ที่นะครับตักไม่หมดอันนี้เป็นลักษณะความกระมังไหมเห็นไหมค่ะเดี๋ยวหมดเรื่องเอาแล้วผมทุกส่วนจะใช้ทั้งหมดนะค่ะใช้ได้หมดทุกส่วนนั่งขายผมหนูจะเลือกแต่ผู้ชายนวดเลือกผู้หญิงนวดไม่ถึงหนูก็ครับเดี๋ยวเราไปสะสมมันเยอะเนาะค่ะก็ที่หนูบอกแต่หนูอายุ15-16มันเป็นครับนี่เป็นอยู่ค่ะใช่เวลาเจอรุ่นหมอใช่แต่เวลาเจอรุ่นหมอแล้วถามว่าเป็นไงเจอรุ่นหมอกำจัดออกหมดมั้งพอไหมล่ะเบาค่ะเบาโทษนะคะเบา
ต่างกันเยอะไหมเยอะค่ะเทียบกับหมอนวดคนนวดอะไรกันนะ10คนกับหมอ1คนนุ่งออกกำจัดได้เยอะกว่า1ต่อ10เลยค่ะจัดได้เยอะกว่านี่แหละคือแล้วต่อเอวนะคะตรงช่วงเอวหลังค่ะยังไม่อยู่แล้วบางทีหนูไม่ใช่บางทีเอาเดี๋ยวนี้จ้ะเนี่ยเอวนี่นะจ้ะแต่กำลังพูดถึงวินาทีนี้จ้ะบางทีมันไม่จบโทษครับพลังงานไม่ต้องใช้พลังมากมายโทษครับปึ๊บนี่ง่ายขึ้นมาผมไม่ต้องออกมาลงปึ๊บถามว่าจบช่วงนี้อ่ะเจ็บมีอีกไม่อยู่มีอีกไม่อยู่มีป่ะน่าจะขาดตรงใต้โทษนะโทษหย่อนเนี่ยที่มันลงมันไล่เส้นเนี่ยมีอีกไหมมีตรงนี้แหละที่หนูที่หนูทรมานมาตลอดครึ่งชีวิตเนี่ยเอาว่ายังมีอีกนะค่ะโอเคมันชัดไปเลยจ้ะผมนะผมจะหาจุดของผมเองอยู่กับเราตั้งครึ่งชีวิตเนาะค่ะจะหายไปไม่กี่นาทีมันเกินไปหรือเปล่านะใช่โทษครับโทษครับนี่เอ๊ะดูชิวะดูชิวะไอ้เนี่ยกันระหว่างลุงออกกับความเจ็บปวดที่มีอยู่ถามว่าดีอีกไม่ยอมโอ้ยดีมากค่ะถูกไหมค่ะแล้วเส้นตรงเนี้ยเราอย่างไรฮะตรงนี้ค่ะโอ้ไหมดีค่ะดีฟังให้ดีนะค่ะตั้งแต่อายุ15มาถึงเมื่อวานนี่มันกี่ปีแล้วตอนนี้ก็51กี่ปีดีล่ะพอไม่ต้องถามไม่ต้องตอบมันเสียเงินทองกับสิ่งนั้นมาสักประมาณสักกี่ร้อยโอ้หลายพันร้อยหลายพันเหมือนกันนะคะเอาออกเป็นตัวเต็มๆดูสิก็ถึงแสนไหมคงจะยังไม่ถึงค่ะเพียงแต่ว่าหนูมานวดเริ่มนวดตัวผ่อนคลายเนี่ยก็30กว่าปีอ่ะ30กว่าปีค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้นวดบ่อยเดือนนึงก็ประมาณ30กว่าปีค่ะครั้งละประมาณที่จะได้จ่ายครั้งละ3ครั้งเอ๊ะเดือนนึง3ครั้งอ่ะค่ะครั้งละกี่ตังค์ครั้งละ300มั่ง400มั่งสามสิบแล้วนะค่ะเดือนตอนนี้โอเคประมาณ 1,000 ต่อเดือนค่ะ30ปีเอาสัก25ก็ได้25ก็ได้เอา20ก็ได้โอเคนะค่ะ20ปีคูณ12เป็นเดือนเอา 1,000 ไปคูณทีนึงมันจะกี่หมื่นมันนะไม่รู้สมองเล่นไม่ทันแล้วต้องเอาตัวเลขเล่นๆใช่ไหมฮะค่ะ20เอา10คูณก็ได้อ่ะปีมี10เดือนแล้วกันอ20ปี10เดือนก็หมื่น10เดือนก็หมื่น20ปีเท่าไหร่แล้วคูณเอาผ่านไปคูณทีนึงนะก็เป็นเงินแล้วค่ะเราฟังให้ดีนะถ้าผมใช้คำว่าไม่หายคืนเงินผมตั้งเลย 10,000 บาทกล้าเสี่ยงไม่หายเอาคืนไปเลยหนึ่งแฟร์ไหมแฟร์ค่ะผมบอกผมตั้งไว้ 10,000 กล้าจ่ายไหมก
ถ้ามันหายจริงก็กล้าแต่ก็ไม่หายคืนเงินมันต้องจริงเด้อใช่ไหมฮะค่ะใช่ไหมล่ะจะให้มาตอบหายไม่หายล่ะจริงนั่นแหละจริงกล้าไหมกล้าสองหมื่นกล้าไหมกล้าห้าหมื่นกล้าไหมไม่กล้าเงินมันมากไปมากไปคำพูดนี้ผมพูดมา20กว่าปีแต่ไม่เคยทำเลยถ้าผมทำผมบอกว่าผมมีสิทธิโดยชอบธรรมเดียวแล้วก็แฟร์ด้วยโอ้ไหมผมมีสิทธิโดยชอบธรรมแล้วก็แฟร์ด้วยทำไมผมถึงไม่ทำท่านไม่ได้ชาวโลกเขาทำมันจังใช่ไหมทำมาแล้วเขาก็รับชอบในรับผิด200,000กว่าเดินจะไม่ได้นะเขาทำเขาได้สตางค์เขาต้องจะชอบไม่เคยรับผิดเลยเขาผมไม่หายคืนเงินค่ะโอ้โหทำไมจะไม่กล้าเนาะแต่ผมทำได้ทำไมผมยังไม่ทำถ้าทำเนาะมันมีคำถามว่ามันลดเราเนี่ยมีเมตตากันหรือเปล่าเนี่ยมีคำว่าเมตตาต่อกันมั้งเนี่ยเกิดมาเพื่อเปรียบมันใช่ไหมค่ะเกิดมาเพื่อที่มาเอาเปรียบกันใช่ไหมค่ะถ้าว่าใครเกิดมาเพื่อเปรียบกันไม่รู้ธรรมชาติของพวกเองสุดท้ายผมไม่เอาเปรียบใครธรรมชาติผมไม่ลงโทษผมหรอกค่ะยังไม่พอนะฮะนอกจากธรรมชาติจะไม่ลงโทษแล้วผมยังช่วยธรรมชาติด้วยเวลาเนี่ยดูสิครับนอกจากธรรมชาติไม่มีสิทธิ์ลงโทษลุงออกแล้วไม่มีสิทธิ์เลยนะลุงออกยังต้องช่วยธรรมชาติด้วยธรรมชาติที่ว่านี่คือสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติกำลังนั่งคุยอยู่ของกันนี่ช่วยธรรมชาติด้วยเนาะให้เข้าใจในกรอบธรรมชาตินั่นเองครับต้องการให้เข้าใจในเรื่องธรรมชาติที่พูดมาทั้งหมดนะครับต่อไปวิทยาศาสตร์อย่างเช่นเครื่องใช้วิทยาศาสตร์สะดวกสบายเนาะแต่ไม่ได้ความปลอดภัยครับเป็นเครื่องผ่อนแรงอำนวยความสะดวกรถยนต์หนึ่งคันก็ผ่อนแรงอำนวยความสะดวกเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งคันแหละแต่อันตรายมีไหม120ยองดังหน้าระเบิดจะเกิดขึ้นโอเคไหมคุยกันเพื่อให้จะหลอมให้มันเข้าสู่ในกรอบธรรมชาติไปใช่ไหมเราไม่ต้องไปย้อนแย้งอะไรแต่เรารู้ว่าวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติแน่นอนเอาไปคิดจริงไม่จริงมนุษย์ทำลายธรรมชาติมนุษย์ไม่มีสิทธิ์ทำลายธรรมชาติแต่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมามันทำลายธรรมชาติสิ่งนั้นก็คืออาวุธนิวเคลียร์เดี๋ยวนี้นะครับการแตกตัวนิวเคลียร์มันเป็นรูปแบบของแอคชั่นเชนพอเกิดปุ๊บไม่มีหยุดทั้งโลกจะอยู่ไม่ได้แค่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นอย่าล้อเล่นกับมันนะที่เขาจะรอมาตัวเรามันกี่ลูกกี่ปีแล้วเดี๋ยวนี้มันยังแอคชั่นเชนก่อนมันอากาศที่แปรปรวนรุนแรงมากเลยใช่ไหมครับร้อนกับหนาวเพียงข้ามคืนเองร้อนกับฝนเพียงข้ามคืนเองอ่ะล่าสุดก็คือกรีกใช่ไหมค่ะเนี่ยประเทศเดียวร้อนตายแล้วก็ฝนตกหนักด้วยใช่ไหมณตอนนี้นะครับลุงญี่ปุ่นร้อนรับจัดแล้วก็พายุปาล์มครับเดี๋ยวนี้เหรอสลับอย่างนี้เลยฮะวันต่อวันนะสัปดาห์ต่อสัปดาห์ตายเยอะก็ไม่ญี่ปุ่นตายร้อนแต่ตอนนี้เอาตอนนี้เอาข่าวตอนนี้เอาวินาทีเลยก็ตอนนี้โอเคนะฟังให้ดีนะญี่ปุ่นนะวันนี้รู้จักโรงไฟฟ้าอะไรฟูจิฟูจิสุสุอะไรของมันนะตรงนั้นนะฮะเตาปฏิกรณ์เนี่ยมันยังรั่วอยู่นะยังรั่วอยู่นะตั้งแต่ปี54ตัวไอ้ภูเขาลาวาปี54ฟังก่อนต้องฟังให้เข้าใจก่อนตั้งแต่ปี54ที่มันที่มัน
แผ่นดินไหวรู้สึกอันนี้เจอโอเคไหมครับมันร้าวระบมแล้วแตกรั่วนี่มัน6เดือนแต่เอาที่ว่านั้นยังรั่วอยู่นะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ารั่วเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่มันมีผลกับชั้นบรรยากาศยังไม่พอผลกับมนุษย์เลยนะนั้นต้องรีบไปช่วยครับอยากจะไปช่วยเต็มที่เดี๋ยวต้องขอมีสปอนเซอร์เมื่อต้นปี60ผมไปสายหิมะให้กับเขาที่ฮอกไกโดได้เห็นใน YouTube ได้ดูก็ไหมฮะไม่ได้แต่คือดูแต่ไม่ได้กดใน YouTube ก่อนปี54กรุงเทพที่นี่น้ำท่วมเลยเนี่ยถึงเนี่ยผมเป็นคนที่ทำสายแมงกุฎฝนปี54ไอ้คนเขานั่งนอน13ชีวิตเนี่ยก็ผมก็ทำหน้าที่สลายไม่หยุดฝนให้เขาด้วยนั่นแหละคือความสามารถด้วยธรรมชาติธรรมชาติมันแปรปรวนฉะนั้นจะไปช่วยธรรมชาติได้อีกไหมพูดแล้วก็มันถึงเวลาต้องพูดตรงนี้ไหมผมซุ่มมาตั้งนานมากเลยซุ่มเยอะนานมากผมซุ่มทำให้มาตั้งปี42ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยบัดนี้มันผมก็มันลงตัวหมดแล้วนะอ้างอิงได้หมดแล้วจึงกล้าพูดผ่านตรงนี้ใครใช้บริการก็ใช้ดูหมอไปนะถ้าทำไม่ได้ไม่เอาเงินสักบาทเดียวเหมือนกับสุขภาพเหมือนกันไม่หายคืนหนึ่งไปบ้านเราสักบาทเดียวเนาะค่ะผมทำไม่ได้กับผมทำได้แต่อย่าทำเลยโทษทีอย่าเพิ่งทำเลยกันไว้ก่อน อย่าเพิ่งทำเลยตอนนี้เนาะ อย่าทำเลยแปลว่าชีวิตนี้ทำไม่ได้อย่าเพิ่งทำเลยมันยังมีโอกาสทำนะ ภาษาเนี่ย โอเคนะสักวันหนึ่งเป็นไปได้สูงจะทำถ้าใครทำใหม่แน่เห็นแก่ตัวเยอะแยะอย่างนี้พึ่งกันไม่ได้สิมนุษย์มนุษย์ต้องอยู่ด้วยกันต้องพึ่งกันให้ได้นะอยู่แค่นี้หลักคิดของผมก็อยู่แค่นี้พอใจไหมโอเคไหมต้นคอต้องมาอะไรก็ต้นมีอยู่ต้นคอค่ะยังมีนะอันนี้ตรงลำคอคุยกันเมื่อมันก็ดีแหละนั่นแหละคุยกับผมจะเป็นยังไงญี่ปุ่นจากร้อนมาเป็นพายุอินโดจากสั่นครั้งที่1ก็มาสั่นครั้งที่2เสียชีวิตไปแล้ว100อัปเดตล่าสุดไอ้ยาสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะครับใช่แล้วเมื่อวานนี้พม่าอะไรนะท่วมท่วมอยู่ครับไทยเราจะเริ่มกันในน้ำคุยได้ไหมเนี่ยได้อยากถามว่าถ้ามาแล้วเรายังไม่พอใจการรักษาเราค้างเรามีที่ค้างในโรงแรมที่อะไรอย่างเงี้ยหมออยู่โรงพยาบาลหมออยู่โรงพยาบาลเออลุงหมอลืมมีครับมีว่าอาเกสอบถามมาว่าถ้าได้อยู่ที่นี่จะได้อยู่กี่วันครับมีรัศมีทำการไม่เกิน2กิโลครับ1กิโลก็มีครับผมงานหมอแค่คอเย็นชายเย็นแล้วเองครับพอเวลาหนูปวดอันนี้มากๆไม่จะพูดถอยหลังแม่เนาะก็มันปวดแล้วมันจะอ้วกไงมันปวดมากๆมันจะอ้วกต่อไปถามว่าเบาไหมตอนนี้เบาค่ะต่อไปไม่ปวดแน่นอนเพราะมันจะไม่ปวดอีกแล้วขอบคุณค่ะภาษาผมมันด่าไว้ก่อนไปถึงตรงนี้ยังมาพูดถอยหลังเอาสิ่งผ่านมาพูดอีกหนูเล่าอาการให้ฟังค่ะเวลาหนูเป็นมาเนี่ยมันจะอ้วกอยากเป็นอีกไหมครับไม่เป็นเดี๋ยวพูดถึงมันอีกครับค่ะให้มันหายไปเลยเบาดีมากเบาค่ะเบาความรู้สึกเราเนี่ยมันจะโฟล์มันจะโปร่งมันจะโล่งโอ้โหมันก็ได้เหมือนปลากระดี่ได้น้ำรู้ไหมค่ะได้น้ำใหม่ใจปลากระดี่เป็นปลากระดี่ได้น้ำได้น้ำใหม่เราก็ได้น้ำใหม่
คนตัวใหญ่มันชอบจ้าเดี๋ยวนะจบเนาะค่ะโอเคด้วยความยินดีก็อยากให้ปวดไม่เคยไปหาหมอดีเลยโอเคอ้าวดีแล้วหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับ90% 90% เสร็จแล้วแสบจ้าไม่ใช่ของแปลกเพราะมันเป็นของใหม่แน่ให้สรุปว่าเป็นของใหม่โอเคนะค่ะการแพทย์อนาคตเห็นผลในปัจจุบันค่ะของเขาการแพทย์ปัจจุบันเห็นผลในอนาคตอนาคตจะไม่รู้ว่าหมูหรือจ่าส่วนมากล้มเหลวใช่ไหมซึ่งหนึ่งในนั้นไปเจ็บเข่าไปดูเลย